ฉันอาศัยรถพนักงานในการเดินทางไปกลับบนเส้นทางกรุงเทพระยองทุกสัปดาห์ทั้งตัวเองและครอบครัวรู้สึกกลัวและกังวลกับการเดินทางบนเส้นทางนี้เพราะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์สูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศเมื่อ10ปีก่อนฉันเคยประสบอุบัติเหตุขณะที่ขับรถบนเส้นทางกรุงเทพระยองก็เลยเข้าใจว่าเส้นทางนี้มีความเสี่ยงมากขนาดไหนสำหรับเราสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญมากพฤติกรรมของผู้ขับขี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลับในและการขับรถเร็วเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนท้องถนนเราจึงหันกลับมาคิดว่าเราจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้พนักงานแล้วก็ผู้ขับรถของเราได้อย่างไรเราได้ Microsoft แล้วก็ Frontis มาช่วยพัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการ AI for Road Safety เราร่วมมือกับพนักงานขับรถของเราในการพัฒนาโซลูชันเพื่อติดตามแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงบนท้องถนนนอกจากนี้ระบบแจ้งเตือนภายในรถจะส่งสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยระบบ AI เนี่ยจะสามารถเรียนรู้ที่จะแยกแยะพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็ประเมินความเหมาะสมในการขับขี่ของผู้ขับแต่ละคนโดยระบบจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆช่วยคาดการณ์แล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุได้แม่นยำขึ้นโซลูชันเนี่ยยังช่วยให้ผมสร้างแนวทางในการฝึกอบรมผู้ขับขี่ได้ตรงจุดมากขึ้นด้วยตอนนี้ AI เข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนช่วยให้ฉันและเพื่อนร่วมงานหมดความกังวลลงไปมาก